Amazing Spidey by Ann Smith. Stephen Gerrard, We Fear No One. Superheroes. Excalibur. บทอ่านเหล่านี้คุณครูบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นบทอ่านที่เรานำมาจากนิตยสารแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะบทอ่านเหล่านี้นำมาจากหนังสือเรียนโดยหนังสือเรียนดังกล่าวก็คือหนังสือเรียน Access ที่เน้นการสื่อสารแบบแนวคิด Communicative Language Teaching หรือ CLT ซึ่งเป็นจุดเน้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสื่อชุด Access จึงเป็นคำตอบสำหรับคุณครูในการจัดการเรียนการสอนค่ะถ้าถามคุณครูว่าการสอนภาษาอังกฤษทักษะใดที่ยากที่สุดสำหรับนักเรียนไทยคำตอบส่วนใหญ่คงไม่พ้นทักษะการพูดและการเขียนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณครูเลือกใช้สื่อชุด Access เพราะใช้แนวคิดในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารหรือ CLT สื่อชุดนี้จึงมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อฝึกพูดในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงโดยเริ่มต้นจากการสอนคำศัพท์หรือสำนวนภาษาก่อนจากนั้นฟังและอ่านบทสนทนาต้นแบบเสร็จแล้วให้นักเรียนฝึกพูดด้วยตนเองในสถานการณ์ที่กำหนดให้นอกจากจะใช้แนวคิดในการสอนเพื่อการสื่อสารหรือ CLT แล้วสื่อชุด Access ยังออกแบบมาเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนฝึกฝนภาษาจากการปฏิบัติภาระงานที่เรียกว่า Task-Based Learning หรือ TBL ยิ่งกว่านั้นสื่อชุดนี้ยังช่วยให้นักเรียนมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของสากลได้แก่ The Common European Framework of Reference for Languages หรือ CEFR เนื่องจากสื่อชุด Access ชั้นมัธยมปีที่1ถึง3มาจากสำนักพิมพ์ที่อยู่ในประเทศสหภาพยุโรปสื่อชุดนี้จึงได้รับการออกแบบการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือ CEFR ดังนั้นเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมปีที่3แล้วนักเรียนจะมีระดับความสามารถทางภาษาในระดับ A2 ซึ่งเป็นไปตามระดับที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเรามาดูรายละเอียดของสื่อชุด Access กันดีกว่าค่ะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนังสือเรียนแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยแบบฝึกไวยากรณ์ Extra Access พร้อมเฉลย Audio CD ซึ่งมีหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด DVD รวม Audio เฉลยแบบฝึกหัดใบงานข้อสอบและแผนการสอน PowerPoint และสื่อ Multimedia เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครูในการสอนมากขึ้นจะเห็นได้ว่าสื่อชุด Access ใช้วิธีการเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ผ่านการฝึกฝนทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนโดยใช้แนวคิดในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารหรือ CLT วิธีการสอนแบบเน้นภาระงานหรือ TBL ที่จะนำนักเรียนไปสู่ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสากลซึ่งก็คือ CEFR